เป็นยังบ้างครับผมเชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดูฟาราไดส์วันเนี้ยผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของคนคนหนึ่งคือวันก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับไอ้เสือคนหนึ่งพวกคุณนั่นแหละผมขอเรียกเขาว่าบอลละกันเผื่อถ้าเกิดว่าเขาดูอยู่เขาคงรู้แหละว่าเขาเป็นใครคือบอมเนี่ยผมเคยได้โคชชิ่งกับเขามาสักพักหนึ่งแล้วแหละโคชชิ่งกันจบไปแล้วสักพักหนึ่งแล้วอยู่ๆเนี่ยเขาก็ทักมาแล้วผมก็แบบเฮ้ยเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะเขาเนี่ยมาบอกกับผมว่าเฮ้ยพี่หลังจากที่ผมเนี่ยได้ดูคลิปพี่หลังจากที่ผมได้โคชชิ่งกับพี่เนี่ยผมเอาสิ่งที่พี่บอกเนี่ยไปพัฒนาตัวเองไปปรับแล้วก็เดินเข้าไปคุยกับผู้หญิงเดินเข้าไปจีบสาวจนผมเนี่ยได้คบกับผู้หญิงในฝันของผมแต่ทีเนี้ยพอคบกันไปสักระยะหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกเลิกผมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยนะสำหรับผมที่จะมีไอ้เสือคนนึงเดินเข้ามาบอกกับผมหรือว่าทักมาหาผมแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ผมเพิ่งโดนผู้หญิงบอกเลิกดิครับผมควรทำยังไงดีแต่สำหรับบอลเนี่ยผมจำได้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยแหละว่าตอนแรกเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่แบบว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่มีเลยนะเป็นผู้ชายที่บุคลิกภาพของเขาก็ไม่ดีการดูแลตัวเองของเขาก็ไม่ดีวิธีการคุยของเขาก็ไม่ดีจนกระทั่งผมได้เห็นเขาค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆๆๆจนเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความมั่นใจที่สามารถที่จะเดินเข้าไปคุยกับผู้หญิงได้ทุกคนที่เขาอยากที่จะเดินเข้าไปคุยเขาอาจจะยังไม่ได้เก่งที่สุดเขาอาจจะยังไม่ได้จุดที่แบบ the best of the best ที่สุดแต่เขาก็มีความมั่นใจมากพอแต่นั่นแหละหลังจากที่เขาได้ผู้หญิงในฝันของเขามาผู้หญิงแบบที่เป็นนางฟ้าสำหรับเขาผมก็ไม่รู้นะว่าเขาไปทำอีท่าไหนจนทำให้ผู้หญิงคนนั้นบอกเลิกเขาไปเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยกูมีความมั่นใจมากพอแล้วไปคุยไปเกี่ยวพาราสีกับเพื่อนของผู้หญิงคนนั้นหรือไปนอกใจผู้หญิงคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นก็อาจจะนอกใจบอลก็ได้แล้วบอลเนี่ยเขาก็บอกกับผมว่าเฮ้ยพี่ผมเนี่ยรู้สึกแบบไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเลยผมไม่อยากที่จะเสียเขาไปผมรู้สึกหมดแรงผมรู้สึกเหมือนแบบตัวเองไข้ขึ้นไม่สบายแล้วผมก็ถามเขาไปตรงๆเลยถามเขาแบบตรงๆเลยแบบเฮ้ยบอลเอาให้แน่นะเว้ยตกลงเอ็งอกหักหรือว่าเอ็งเป็นโควิดกันแน่ลืมมุกกลางของผมเมื่อกี้ไปคือบอลเนี่ยเอาง่ายๆเขาอยากจะได้ผู้หญิงคนนั้นคืนมาเขาอยากจะให้ผู้หญิงคนนั้นกลับมาในชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่ผมบอกเขาไปบอลใจเย็นๆผมรู้ดีว่ามันเจ็บผมรู้ดีว่ามันทรมานผมรู้ดีว่ามันหมดหวังผมรู้ดีว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบเราไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนในชีวิตผมรู้เพราะผมเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนผมเคยผ่านมามากกว่าที่ผมต้องการเลยด้วยซ้ำหรือว่ามากเกินกว่าที่คนคนหนึ่งควรที่จะเคยผ่านมาด้วยซ้ำแต่ตอนนี้อยากจะให้เองเนี่ยเอาความเจ็บปวดนี้เอาความทรมานนี้มาเป็นเหมือนกับน้ำมันให้ตัวเองแต่ผมขอเวลาสักนิดเดียวขอแค่อาทิตย์เดียวขอให้เองและสมองของเองเนี่ยได้รับรู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์ตอนนี้จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในครั้งใหญ่มันจะทำให้เราก้าวกระโดดขึ้นไปในครั้งใหญ่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเองจนจะทำให้บอลคนเก่าเนี่ยบอลคนที่เคยโดนทิ้งมาเนี่ยดูเป็นเหมือนกับลูกแมวไปเลยลองคิดดูนะขนาดตอนนั้นเองยังสามารถจีบผู้หญิงในฝันของเองได้ผู้หญิงที่เองต้องการมาตลอดชีวิตเนี่ยและเองลองคิดดูถ้าเกิดเองดีกว่านี้เองเจ๋งกว่านี้ผู้หญิงระดับไหนที่เองจะสามารถจีบได้ผู้หญิงระดับไหนที่เองสามารถที่จะเลือกมาเป็นแฟนได้ผู้หญิงแบบไหนที่เองสามารถที่จะหยิบมาเป็นตัวเลือกของเองได้คนบางคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราเพื่อทำให้คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยมันแข็งแกร่งมันชัดเจนมากขึ้นมันทำให้ตัวตนของเราเนี่ยชัดเจนและมีจุดยืนมากขึ้นแล้วขอร้องเชื่อผมเถอะจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมและจากประสบการณ์หลายๆคนที่ผมได้โคชชิ่งเนี่ยไม่ว่าการบอกเลิกการโดนบอกเลิกครั้งนั้นเนี่ยมันจะแย่มันจะดูแบบเป็นไปไม่ได้แค่ไหนไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจะหุ่นยังไงระดับไหนเนี่ยทุกคนล้วนแต่จะกลับมาในชีวิตของคุณทุกคนจะกลับมาคนเหล่านั้นจะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งสักครั้งหนึ่งสักเวลาหนึ่งแล้วเมื่อนั้นแหละคือจุดที่สำคัญที่สุดคือผมอยากจะให้คุณคนที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าเกิดว่าคุณกำลังโดนบอกเลิกแล้วคุณรู้สึกท้อใจเนี่ยผมอยากจะให้คุณลองจินตนาการดูสมมติว่าเมสซี่หนึ่งในนักฟุตบอลที่หลายๆคนมองว่าเก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยสมมติว่าวันหนึ่งเขาโดนแบนเขาบอกเฮ้ยโค้ชบอกเฮ้ยเมสซี่เอ็งลงไม่ได้ต่อไปแล้ววะเอ็งกลับบ้านไปเถอะไม่มีสโมสรไหนอยากจะรับเอ็งแล้ววะและถ้าเมสซี่คนนั้นเขาจมอยู่กับความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกทรมานนั้นแล้วกลับบ้านไปแล้วกินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์กินอาหารขยะไม่ออกกำลังกายไม่ซ้อมบอลไม่ทำอะไรทั้งสิ้น
วันวันนั่งดูแต่หนังเศร้าวันวันนั่งฟังแต่เพลงเศร้าแล้วอยู่ๆอีกปีหนึ่งข้างหน้าโค้ชคนเดิมคนคนเดิมเลยมาบอกว่าเฮ้ยเมสซี่เองกลับมาได้แล้วนะทุกทีมรับหมดแล้วเลือกเลยจะเข้าทีมไหนคิดว่าเมสซี่เขาสามารถที่จะกลับมาได้เหมือนเดิมไหมแล้วคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถที่จะกลับมาได้จุดเดิมหรือดีกว่าเดิมเนี่ยโค้ชคนนั้นจะให้โอกาสเขาต่อไหมคำตอบก็คือไม่แต่ในความเป็นจริงผมเชื่อนะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆกับเมสซี่เนี่ยเขาคงไม่ทำแบบที่ผมเพิ่งบอกไปสิ่งที่เขาจะทำคือทำให้ตัวเองดีขึ้นเขาจะคิดกับตัวเองว่าแบรนด์กูเหรอกูจะดีขึ้นแบรนด์กูเหรอกูจะเก่งขึ้นกูจะเก่งจนเก่งที่สุดไม่มีใครสามารถที่จะพูดได้นั่นคือสิ่งที่เขาจะทำแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำผมอยากให้คุณเนี่ยใช้โอกาสตรงนี้ในการที่จะแก้แค้นแต่การแก้แค้นของผมเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่จะต้องไปแก้แค้นไปฆ่าแฟนใหม่เขาไปทำร้ายแฟนใหม่เขาไปหาเรื่องแฟนใหม่หรือไปหาเรื่องผู้หญิงไปด่าผู้หญิงไปแชร์เรื่องของผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แบบนั้นการแก้แค้นที่ดีที่สุดแล้วแก้แค้นที่เจ็บแสบที่สุดคือการทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น wow. นั่นแหละคือวิธีแก้แค้นของผมแล้วผมก็ดีใจเนาะที่คำพูดของผมเนี่ยมันทำให้บอลเขาคิดได้หลังจากนั้นหลังจากที่ผมบอกสิ่งเมื่อกี้ที่ผมบอกกับคุณไปกับบอลเนี่ยบอลเขาก็เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองเขาเริ่มที่จะออกกำลังกายเขาเริ่มที่จะเรียนเขาเริ่มที่จะศึกษาสิ่งที่เขาอยากที่จะทำมาตลอดเขาเริ่มที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆคุยกับผู้หญิงอีกระดับนึงระดับที่เขาไม่เคยคุยมาก่อนพอผู้หญิงคนนั้นเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยแบบเฮ้ยบอลมันมีชีวิตที่ดีขึ้นว่ะบอลมันดูดีขึ้นนะแล้วบอลก็มาบอกกับผมนะว่าเฮ้ยพี่จู่ๆเนี่ยแฟนเก่าผมคนนั้นเนี่ยเขาก็ทักมาตอนแรกก็ถามเรื่องทั่วไปก่อนถามว่าแบบเฮ้ยทำอะไรอยู่นู่นนั่นนี่แต่พอสักพักหนึ่งเขาเหมือนเขาอยากที่จะได้ผมคืนมาพี่เขาเหมือนเขาอยากจะขอโทษผมมาพี่เขาเหมือนเขาอยากที่จะขอโอกาสกับผมมาพี่เขาพยายามส่งรูปนู่นนั่นนี่มาอวดมายั่วผมมาพี่แต่โชคดีของบอลที่เขามีผมที่เขามีพวกคุณที่คอยให้คำแนะนำเขาในคอมเมนต์เขาไม่กลับไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วบอลก็บอกผู้หญิงคนนั้นกลับไปว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่เธอมีความรู้สึกดีๆให้กับเราอีกแต่เธอเป็นคนที่ทิ้งเรามาเองเราก็ขอโทษด้วยนะเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้เราไม่สามารถที่จะดึงความรู้สึกของเรากลับคืนมาได้แล้วและเราก็รู้สึกว่าชีวิตของเราตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วเราขอให้เธอโชคดีนะบู๊หลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นยิ่งทำตัวหนักขึ้นไปอีกเธอเริ่มที่จะโทรหาบอลตอนดึกๆโทรมาร้องโทรมาขอโทษโทรมาอ้อนบอลบอกว่าเธอผิดไปแล้วเธอพลาดอย่างงู้นเธอพลาดอย่างนี้แต่แน่นอนด้วยความที่เป็นเสือบอลแล้วเนี่ยจิตใจของเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่า Power Stone ของธานอสบอลเขาไม่เปลี่ยนใจและตอบไปว่าไม่สิ่งที่ผมเพิ่งเล่าให้คุณฟังเมื่อกี้คือเคล็ดลับที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนที่ทิ้งคุณไปเนี่ยเสียดายคุณมากที่สุดมันคือการที่คุณเนี่ยไม่ไปไล่ตามผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับที่พวกซิมจะทำที่แบบว่าเฮ้ยโดนปฏิเสธปุ๊บเฮ้ยไปอ้อนวอนไปขอร้องกลับมาเถอะนะขอร้องเถอะกลับมาเถอะมันเหมือนกับเสือที่โดนไล่ออกมาจากฝูงเสือตัวนั้นเนี่ยจะมีด้วยกัน2ทางเลือก1ก็คือมันพยายามทำให้ตัวเองดีที่สุดดีขึ้นค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันจะกลายเป็นจ่าฝูงหรือทางเลือกที่2มันจะยอมแพ้กับชีวิตมันจะไปอ้อนวอนเหมือนกับลูกแมวตัวนึงแล้วแน่นอนฝูงของมันก็จะปฏิเสธเพราะมันอ่อนแอถ้าเกิดว่าคุณมัวไปไล่ตามมัวไปอ้อนวอนยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าคุณอาจจะกลับไปได้คุณก็จะกลายเป็นลูกแมวในฝูงอยู่ดีไม่มีใครให้ความเคารพคุณแน่นอนไม่มีใครชอบที่จะโดนปฏิเสธแน่นอนไม่มีใครชอบที่ตัวเองรู้สึกมันไร้ค่ารู้สึกไม่เป็นเหมือนกับที่ต้องการแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือวิธีการรับมือของคุณวิธีการโต้ตอบของคุณแล้วเรียนรู้แล้วใช้ประโยชน์จากมันและถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะโคชชิ่งกับผมอยากที่จะปรึกษาปัญหากับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นลิงก์แรกไว้ข้างล่างเลยนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดสอบถามราคากับผมก่อนก็ได้แล้วก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับที่ลงคลิปช้าเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงแล้วกันและอธิบายว่าทำไมเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของผมบ้างในช่วงที่ผ่านมาเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ยังคอยติดตามคอยยังให้กำลังใจและถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับมันจะเป็นรางวัลที่ดีมากๆเลยสำหรับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีกู๊ดบาย